วัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดเยื่อปูนะครับพี่น้องล่มแห้งๆจังสี่นะครับพี่น้องจะได้ปูหน่อยมาหาปูมาได้ก็มาจัดนี่แหละครับผมล่มแบบสุดยอดเลยครับพี่น้องล่มแห้งอย่างนี้วันนี้เบ็ดเท่ากับ25หลัง25หลังใส่เยื่อมาซ้ำนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวก็แล้วครับผมหมายทั้งหลังเขาเลยพี่น้องเนาะแล้วช่วงนี้ก็ยากน้ำเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนะครับพี่น้องตากเขาตากน้ำก็ประสบปัญหานะครับพี่น้องฝนป่าฝนมาบ่เพิ่นเลยบอกบอกกล่าวหลายคนก็อู้น้ำท่วมเขานะครับพี่น้องเพราะว่าตากไว้แล้วก็ท่วมเพราะฝนแห้งอยู่นั่งมองก็ได้จะเห็นใจนะครับพี่น้องทราบให้ชาวนาเฮาก็ไอ้เขาก็บ่ได้ร้ายดอกที่มาตากเขาก็มาอยากแต่น้ำฝนน้ำฟ้าอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับพี่น้องช่วงนี้ก็ให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็นี่แหละครับผมมื้อนี้หมายหวยเสียงหำเฮาคือเก่าแล้วครับพี่น้องไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับเนี่ยมันไหลเถอะพี่น้องงามเลยครับเนี่ยล่มแห้งขนาดพี่น้องสุดยอดเลยล่มมือสีเบิ่งครับผมเป็นตะปาตีได้เยื่อปูเฮาThank you.
ี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมารุ่นผลงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบบ่ายๆนะครับพี่น้องหลังจากเข้ามาใส่เบ็ดไว้ตอนประมาณ 4:00 น.เช้ากะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะครับพี่น้องช่วงบ่ายๆมารอเบิ่งกันครับสิมีปลาตีบ่เบ็ด25หลังนะครับพี่น้องใส่ไว้คือเงียบเถอะละพี่น้องไม่ปาตีเอ้าปลาเป็นล่มๆนี่ปลาสิตีไม่เห็นตีจากหลังพี่น้องเออเงียบแต่พี่น้องกูเข่าปลาเบิดฮะเนี่ยเขาเป็นยังเนี่ยโอ้ยออกมาไตไปทั่วเฮ้ยหลังนี้โอ้หลังนี้ปลาตีได้พี่น้องดันโบยูอยู่พี่น้องนี่อันอีหลีโบยูโบยูผมมีเหยื่อนะมันตีแต่โบยูช่องล่างข้างหน้าเนี่ยกับบอดตีครับพี่น้องมาถือด้วยครับพี่น้องนี่ครับผมตีหลังหนึ่งตีแต่ว่าบูยูมันคือจังล่มแห้งเป็นแต่ตีดีแต่พี่น้องคือบูตีปะบูคือรอบเขามาใส่รอบแหลกเลยมึงครับผมว่ามันติดตีปะเดี๋ยวยังมาเลาะเบิ้งไหมการนี้ครับผมใส่ไปน้ำหมุนนี่บูถือครับพี่น้องรอบนี้เงียบจิบเลยตีอยู่หลังเดียวบูยูซ้ำเอาเดี๋ยวจังว่ากันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันไหมว่าจะเป็นจังไดเนาะรอบนี้ผ่านครับพี่น้องบ่ได้จักตัวไปครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบแรงนะครับพี่น้องรอบคำเฮาสิเป็นจังไดเนาะเบิ่งครับผมโอ้รอบบางเว้นน่ะตีหลังนึงนะครับพี่น้องแต่ว่ามันหลุดเนาะตีแล้วมันหลุดไปบ่อยู่เบิ่งกันครับผมว่ารอบนี้สิเป็นยังไงเนาะพี่น้องส่วนใหญ่ก็สิเงียบนะพี่น้องนี่มีหลังนี่ตีอยู่นี่พี่น้องนี่ครับผมอยู่บ่พี่น้องดูครับผม
ก็ตายโอ้ของเนี่ยตายพี่น้องเขาก็ตายไม่ไหมเลยเนี่ยตัวใหญ่อยู่พี่น้องเสียดายตายแต่ว่าเขาก็เรียบร้อยครับพี่น้องมาแล้วครับผมได้ปูมาเปลี่ยนอยู่พี่น้องพอดีได้เก็บปูหน่อยมานำแมงวันกันหลายพี่น้องช่วงนี้ในปูมาเปลี่ยนอยู่ขวางหญ้าเพิ่นนี่รอดเลยเฮาก็ตายบ่หั่นพี่น้องยังใหม่ๆอยู่ท่านเด็กอันนี้เป็นได้ทางใดมันตีมันขั้นเบ็ดมันสิโกงๆอยู่ดอกพี่น้องสิจมลงอยู่ดอกส่วนใหญ่มันจะนิ่งครับรอบค่ำเงยจันทร์ตัวเดียวอยู่พี่น้องครับผมนิ่งนี่ครับผมผลงานรอบคำรอบแรงเขาตีบดีเป็นใดบ้างพี่น้องนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องเขาก็ตายตัวใหญ่อยู่บดีเด้ต้มไอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวยังถามว่ารุ่นพุ่นละวินเจ้าพาพี่น้องมารุ่นอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเนาะครับรอบคำกันนี่แหละครับผมไปครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องมาเบิ่งเบ็ดเยื่อปูรอบเช้านะครับผมนี่ครับผมตะเวนกําลังขึ้นเนาะโอ้ปุ่นทั้งปุ่นก็เป็นบ่าวนะพี่น้องมีบ่าวเด้เห็นบ่ครับพี่น้องบ่าวก็ลอยดื้อดึงดึงอยู่นั่นแหละครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะไอ้ครับผมไปลุ้นเบิ่งเบ็ดกันครับบดตีแล้วพี่น้องคือบดตีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเม็ดมาตั้งสกราบคือเก่าเลยเปลี่ยนที่นี่โอ้ยตายตายตายโอ้พี่น้องหลังนั่นเบ็ดจมด้วยพี่น้องหลังนั่นเบ็ดจมโอ้เป็นกันครับผมหลังที่มันถือมาว่านพี่น้องมันเปลี่ยนเยอะไปจำได้มองนั้นเลยเบิ้งพี่น้องเบิ้งเขากวาดพื้นนี่ดูบ่ล่ะพี่น้องเบิ้งกันโอ้โหลืมหมดถุงมือมานำพี่น้องพื้น10บาทด้วยเนี่ยโอ้ตัวบ่ใหญ่พั่นเด้เห็นครับผมตัวบ่ใหญ่พั่นเด้พี่น้องตัวหน่อยก็หมู่บ้านเอ้าเอ้ามาแล้วเต็มแล้วครับคือตัวบ่ใหญ่ว่ะโอ้ยอากาศเปลี่ยนเสียงเหยียบเงียบครับอ
ี้มีหลุดนะครับพี่น้องเฮ้ยบึ้งครับพี่น้องพันยาหลุมอุ่มสิอยู่บ่พี่น้องบ่อยู่ได้นี่กว่าสิว่าบ่อยู่พี่เบ็ดเสียดายเลยเบิ่งหลังต่อไปครับโอ้ยนังนี่ก็ดึงนังนี่ก็บ่เป็นตะอยู่เด้อพี่น้องมาอยู่หรอคือโอ้อยู่ตายโอ้ยพี่น้องปลาพิการนำขันมันบดตายมันจีบปล่อยได้ไหนมันเนี่ยหลังคอมปลาพิการโอ้หลังคอมหลังข้างหน้าก็มีจมด้วยครับพี่น้องหลังข้างหน้ามีจมเบิ่งหลังข้างหน้าต่อเลยครับผมหลังข้างหน้ามีจมจมด้วยกันโอ้ตายพี่น้องตายเบิดว่ะเข่าเนี่ยแต่ว่าตัวบ่ใหญ่พี่น้องนะรอบนี้ปลาตัวบ่ใหญ่นี่เงียบครับพี่น้องนี่โอ้โหหลังข้างหน้าหลังข้างหน้าเบ็ดบ่เห็นครับพี่น้องเบ็ดบ่เห็นใส่ละเบ็ดแดดสว่างนำโอ้เบ็ดจมพี่น้องเบ็ดจมเบ็ดจมโอ้โหพี่น้องตัวใหญ่ตายแท้นี่ตายอีหลีโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหบิ๊กเบิ้มเลยไงเลยบุ๊หลังเงียบครับโอ้หลังข้างหน้าคือเป็นแปลกๆพี่น้องหลังข้างหน้าเป็นแปลกๆเป็นแปลกๆฮึดมันดิ่งมาอยู่สี่พี่น้องพี่ยืนโขกเลยป่านี่ครับผมนอนเอกเลขอยู่นี่เดินขึ้นมาแนวนี้มันบ่ได้คลองหญ้าพี่น้องมันเล่นบ่ตายเดินมาถึงๆได้การเลยพี่น้องตัวนี้หลังสุดท้ายพอดีปิดท้ายโอ้ได้การอยู่ด้วยครับมาถือช่วงท้ายเลยพี่น้องปลาส่วนเล็กๆบดถือเลยไก่มันไก่ทางวะพี่น้องไก่คนทางคนเที่ยววะนะครับผมตัวใหญ่อยู่ในการในการเอาการอยู่ดอกพี่น้องนี่ครับพี่น้องหมายเฮาเนาะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องยามเบ็ดแล้วก็
เหยื่อก็ยังบ่หลายอาจสิกู้นะครับพี่น้องอาจสิกู้กู้มาล่องหวยเสียงหำอีกรอบนึงนะครับพี่น้องอ่ะพอได้อยู่ได้กินอยู่กับพี่น้องอ่ะครับผมสรุปผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเฮาก็ได้ปลา5ตัวนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องปลา5ตัวรอบนี่คือเอิ้นรอบเซารอบแรกเฮาได้ตัวนึงนั่นครับผมพอได้อยู่ได้กินกับเยื่อปูก็บ่ผิดหวังคือเก่าล่ะครับพี่น้องปลาตัวใหญ่งามครับนี่ครับผมผลงานปลาการอยู่ตรงพี่น้องหนักอยู่หนักอยู่ประมาณ2โลครับผมนี่แหละครับผมพาพี่น้องมาจัดเยื่อปูหวยซึ่งหำคือเก่าก็ยามไป2รอบ3รอบก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องอายุหากินแบบบ้านๆเฮาก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ